สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธเนศเศรษฐพงศ์นะครับอาจารย์ประจำ eFin School นะครับวันนี้เราอยู่กันวันศุกร์ที่15พฤษภานะครับวันนี้เป็นศุกร์กลางเดือนจริงๆเป็นวันที่ครบรอบว่าบริษัทที่จดทะเบียนนะครับจำเป็นต้องประกาศงบให้ครบภายในวันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อวันนี้ตรงมากสิ่งที่ควรทำหลังหุ้นที่เราถืออยู่ประกาศกำไรหรือว่าขาดทุนจริงๆหลายๆคนแบบเวลาถามมานะว่าคุณเมธดูหุ้นตัวนั้นตัวนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆผมก็จะมีวิธีการแหละสำหรับถ้าเป็นนักเก็งกำไรอาจจะไม่ได้สนใจผลประกอบการมากนักแต่พอดีว่าผมเป็น เล่นแบบเล่นรอบนะก็คือดูผลประกอบการด้วยดูกราฟด้วยดูฟันโฟด้วยเนาะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงส่วนนี้ผมก็จะดูนะครับเพราะงั้นในเทปนี้ความรู้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ เล่นแบบผสมผสานแล้วกันเนาะโอเคนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตขายของสักนิดนึงสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับจะเรียนคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะโอเคนะครับคราวนี้เป็นธรรมเนียมเนาะก่อนอื่นเราไปอัปเดตเซตกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับสถานการณ์เซตนะครับเนื่องจากผมเป็นนักลงทุนแบบเล่นรอบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะดูกราฟวีคแหละนะครับเป็นรายสัปดาห์1สัปดาห์ก็ดูทีนึงนะครับแล้วก็จะให้ความสำคัญกับทิศทางนะครับหรือว่าอัตราเร่งหรือว่าน้ำหนักแหละในการขึ้นลงนะครับซึ่งปกติแล้วถ้ากราฟเทคนิคอลในภาพวีคเนี่ยนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆเราเชื่อว่าอยู่ในแนวโน้มขาลงแต่ว่าเราก็ไม่ลืมที่ว่าถ้าเกิดว่านะครับราคาหุ้นเนี่ยนะครับเกิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินเส้นเนี้ยนะสีเหลืองที่ผมตีไว้เนี่ยขึ้นโซน1ตัวเนี้ยสมมุติฐานผมจะเปลี่ยนนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นเกินตรงนี้ไปแล้วเนี่ยลงอีกทีนึงเนี่ยมีโอกาสเกิดนิวโลค่อนข้างน้อยแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าพุ่งขึ้นไปเนี่ยแล้วหักตัวลงโดยที่ปิดไม่เกินเส้นสีเหลืองเนี่ยไม่เหนือเส้นสีเหลืองเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะปรับลงอีกทีนึงนะครับน่าจะมีโอกาสทำนิวโลแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าจะดีดขึ้นอยู่แหละนะครับคราวนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะทวนความรู้เนื่องจากจริงๆมีหน้าใหม่เข้ามาฟังอยู่เรื่อยๆนะครับผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะแม้ถึงว่าเราจะพูดถึงเป็นการคาดการณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าการคาดการณ์สำคัญแต่การจัดการหลังการคาดการณ์สำคัญกว่านะครับคือผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะจริงๆก็ถือโอกาสยกตัวอย่างหลากหลายรูปแบบแล้วกันนะผมนึกถึงเวลาใครที่เล่นกระดานโต้คลื่นก็ได้เรานึกถึงว่าคนที่เล่นกระดานโต้คลื่นเนี่ยนะเวลาเขาอยากจะไปข้างหน้านะครับหรือว่าแล่นเรือใบก็ได้นะครับก็อยากจะไปข้างหน้าก็ต้องอาศัยอยากจะไปทิศทางที่เราอยากไปอ่ะเราก็ต้องอาศัยแรงลมเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จำเป็นต้องอาศัยการทรงตัวด้วยเพราะว่าคลื่นน้ำที่มันมาเนี่ยมันไม่แน่นอนผมเข้าใจว่าการคาดการณ์เนี่ยเป็นแค่1ใน3ของการลงทุนเท่านั้นเองเนาะสำหรับใครที่เรียนคลาส Money Management ก็จะเข้าใจนะครับหรือเรียนคลาส Big Cap ก็จะเข้าใจว่ามันมีส่วนอื่นที่นอกจากการคาดการณ์นะครับซึ่งมันสำคัญกว่าด้วยแหละนะครับการจัดการหลังการคาดการณ์จะสำคัญกว่านะครับเหมือนวันนี้แหละหัวข้อที่เราจะได้ดูนะครับแล้วก็เพราะว่าการคาดการณ์อ่ะจะถูกหรือผิดก็ได้ถูกไหมครับเราไม่จำเป็นต้องทำกำไรจากหุ้นทุกตัวหรอกที่ราคาขึ้นลงถูกไหมเราแค่ได้กำไรมากกว่าขาดทุนจากหุ้นที่เข้าเกณฑ์ซื้อขายเราก็พอนะอันนี้ย้ำนิดนึงแล้วกันนะถือว่าทบทวน mindset แล้วกันนะครับเพราะงั้นในกราฟวีคเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้เราเชื่อว่าน่าจะรีบาวแหละแต่เราสังเกตนะครับตอนนี้ในกราฟวีคอัตราการขึ้นมันจะเริ่มขึ้นน้อยลงเรื่อยๆในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดว่าอัตราการขึ้นเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงแล้วแหละก็คือหมายว่าจะขึ้นช้าลงเรื่อยๆจากตอนแรกเนี่ยใช่ไหมครับจากสมมุติว่าเราดูกราฟเนี่ยย้อนไปแรกๆเนี่ยโอ้โหขึ้นเร็วมากเลยครับแต่ว่า3แท่งล่าสุดเนี่ยนะครับมันไม่ทำนิวไฮแล้วเนาะแล้วก็เคลื่อนตัวลงสลับขึ้นด้วยแล้วก็ขึ้นไม่ค่อยจริงจังอันนี้เรียกว่าการชะลอตัวขาขึ้นและเริ่มอัตราขึ้นน้อยลงนะครับแต่ข้อดีก็คือวอลุ่มเพิ่มขึ้นแต่ค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้ววันหยุดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีวอลุ่มเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งยังไม่ได้มีนัยยะแต่สิ่งที่เตือนภัยเราจริงๆนะครับน่าจะเป็น PE เนาะตอนนี้จริงๆแล้วบริษัทเนี่ยยังงบยังสอบทานไม่ครบนะครับแต่ตอนนี้ PE set นะครับขึ้นมา17เท่าแล้วซึ่งอยู่ในโซนเหลืองหมายความว่าตอนแรกอะ set อะมันราคาไม่แพงถูกไหมแต่ตอนนี้ลงไปเนี่ยมันอยู่ในโซนถูกแล้วขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะยังคิดว่ายังถูกอยู่แต่ต้องบอกว่าตอนนี้พอขึ้นมาจริงๆตอนนี้ถ้านับ PE เนาะตอนนี้ถือว่าราคาเหมาะสมและไม่ถูกไม่แพงเพราะว่าตอนนี้ PE 17เท่าก็คือไม่ถูกไม่แพงเพราะงั้นตอนนี้ใครจะซื้อลงทุนเนี่ยอันนี้ยากแล้วถูกไหมนะครับถือว่าไม่เวิร์กแล้วก็ต้องระวังแล้วกันนะเตือนภัยนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องอัปเดตนะครับก็มาดูเฉพาะดัชนีเซ็ต50แหละหุ้นตัวใหญ่นะครับก็มาดูในกราฟราย60นาทีในกราฟราย60นาทีเนี่ยก็ไม่เกิดนิวไฮแหละถ้าจะพูดถึงจริงๆตอนนี้ก็มีโอกาสที่จริงๆอ่ะมันก็เกิด false signal เนี่ยนะครับมาหลายครั้งแล้วแหละนะครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอีกนะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วต่างชาติยังไม่ได้ช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ออกมาเยอะมากอ่ะ
นะครับแต่ก็ช็อตออกมานะแต่ก็ยังไม่ได้ช็อตออกมาเยอะมากก็เตือนภัยแล้วกันแต่ว่าถ้าต่างชาติช็อตออกมาเยอะๆน่าจะเป็นสัญญาณไม่ดีแต่ตอนนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงแต่ก็อย่างที่บอกว่าพอเป็นแนวโน้มขาลงแล้วมันอาจจะเกิด false signal อ่ะนะก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับแต่ว่าสำหรับในกราฟไลน์เดย์เนี่ยถ้าเป็นกราฟในดัชนีเซ็ต50อ่ะต้องบอกว่า PE เนี่ยแพงเลยทีเดียวเพราะว่ากลุ่มปตท.น้ำมันเขากำไรค่อนข้างจะขาดทุนอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หนักอยู่พอสมควรเนาะนะครับเนี่ยกราฟก็ชะลอตัวแล้วล่ะนะครับก็ให้ระวังแล้วกันนะสัญญาณชะลอตัวเนี่ยหมายความว่าเก็งกำไรก็จะยากนะครับถ้าคุณเก็งกำไรจะทายว่าหุ้นจะขึ้นเนี่ยมันก็คือมันเหวี่ยงตัวแคบอะครับงั้นคนเก็งกำไรจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในสภาวะนี้เนาะก็เตือนภัยนะครับเสร็จแล้วนอกจากว่าดูเชิงแล้วล่ะว่าโอเคคุณเมธแล้วถ้าเราพูดถึงโดยเซตระบุรีบาวทิศทางอย่างนี้แหละก็เราไปดูต้นเหตุแหละว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากนักลงทุนรายใหญ่2รายนะครับซึ่งมีอิทธิพลแต่ตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับตอนนี้หุ้นน่ะมันไหลไปอยู่ในมือกองทุนแล้วตอนนี้กองทุนคือมีน้ำหนักกองทุนภายในประเทศนะมีน้ำหนักต่อหุ้นมากที่สุดแล้วเพราะว่าต่างชาติเนี่ยขายมายาวนานหลังจากที่เราคุยไปในสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราเห็นว่าต่างชาติขายไปเยอะมากแล้วครับเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับแต่ก็โดยทิศทางนะต่างชาติก็มีโอกาสที่จะขายต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทิศทางเงินบาทเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณแป่งๆนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เรียนคาร์ดฟันโฟไปก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในแพทเทิร์นที่ก็มีโอกาสที่ฟันโฟเงินต่างชาติจะไหลเข้านะโดยเฉพาะสิ่งที่เราให้ความสำคัญยังเราต้องอย่าลืมว่า ธนาคารกลางของโลกเนี่ยยังมีเฟดยังมีแผนไม่ตายอยู่ก็คือดอกเบี้ยติดลบนะซึ่งเราเห็นข่าวที่ทำจะทำแล้วล่ะนะครับถ้าดอกเบี้ยติดลบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดอกเบี้ยติดลบมันก็หมายความว่าคุณฝากเงินแล้วคุณจะต้องเสียดอกเบี้ยเรียกง่ายว่าเป็นการบีบให้คนไม่ฝากเงินน่ะเอาเงินมาใช้จ่ายเอาเงินมาลงทุนเนาะเศรษฐกิจจะได้ฟื้นอารมณ์ประมาณเนี้ยก็เป็นนโยบายการเงินกันของภาคการเงินจากธนาคารกลางอยู่แล้วล่ะซึ่งในยุโรปใช้อยู่แล้วนะครับญี่ปุ่นใช่มั้ยครับแล้วก็ทำพยายามจะผลักดันให้สหรัฐใช้แต่ถ้าเกิดประเทศไทยเราไม่ได้ทำถึงดอกเบี้ยติดลบหรอกครับเราดอกเบี้ยเรายังเป็นบวกอย่างที่เราเพิ่งออกพันธบัตรเราไม่ทิ้งกันอย่างเงี้ยสมมตินะมันก็มีแนวโน้มเหมือนกันน่ะครับที่เงินอาจจะไหลเข้าประเทศไทยแต่เข้าตลาดหุ้นหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่อาจจะไหลเข้าประเทศไทยโดยเฉพาะตราสารหนี้ไทยแต่ว่าต้องเฝ้าระวังสักนิดนึงแต่ว่าผมเฝ้าระวังอยู่โดยเบื้องต้นยังไม่เห็นสัญญาณต่างชาติซื้อตราสารหนี้ไทยนะครับจริงๆเงินต่างชาติเนี่ยไหลออกจากทั้งตลาดตราสารหนี้แล้วก็ตลาดหุ้นด้วยเล่าให้นักลงทุนที่ไม่เห็นข้อมูลฟังแล้วกันเนาะข้อมูลที่ผมเฝ้าระวังอยู่นะครับงั้นตอนนี้ก็คือสถาบันภายในประเทศยังซื้ออยู่เรื่อยๆตอนนี้ยังซื้อกับมากกว่าค่าเฉลี่ยถือว่าแนวโน้มยังดีอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สถาบันภายในประเทศขายเมื่อไหร่ก็งานเข้าโดยทันทีนะก็มาลุ้นแล้วกันนะว่าเขาจะขายเมื่อไหร่นะแต่โดยรวมก็ทรงตัวแล้วกันนะครับคราวนี้เราก็มาดูครับตลาดอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับคราวนี้ในตลาด Index Future เนี่ยเริ่มมีข่าวดีเริ่มมีข่าวดีคำว่าข่าวดีผมหมายความว่า Summary Open Interest เพิ่มขึ้นนะครับก็คือมีนักลงทุนเนี่ยเข้ามาเดิมพันว่าเซต50จะขึ้นหรือจะลงเยอะขึ้นซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ Summary Open Interest เพิ่มขึ้นแสดงว่าอนาคตเนี่ยทิศทางจะค่อยๆชัดเจนขึ้นแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะไปถึงจุดแตกหักแต่ยอมรับว่ามันขึ้นในอัตราที่ช้าลงไปเลยครับพอสมควรนะครับโอเคนะครับซึ่งต่างชาตินะครับก็ยังคงถือลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์อยู่นะต้นทุน794นะครับสถาบันภายในประเทศเนี่ย821เนี่ยอันตรายอีกแล้วนะครับแล้วนักลงทุนภายในประเทศช็อตอยู่นะ827ตอนนี้ขาดทุนอยู่นะต้องลุ้นว่าสถาบันน่ะสมมุตินะถ้าเราสถาบันเนี่ยเขาเล่นแบบเชิงกลยุทธ์นะเขาก็ดันไปจนกระทั่งแบบว่าสิ้นไตรมาส2อ่ะสิ้นเดือนมิถุนาแล้วเนี่ยเซตยังคงตัวอยู่ในระดับสูงเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสนะที่นักทุนภายในประเทศอาจจะขาดทุนเนาะจากช่วงลอยต่อนะในการสวอปสัญญาหรือว่าโลว์โอเวอร์เนาะนะก็ต้องลุ้นเอาแล้วกันนะว่าจะออกไม้ไหนแต่ตอนเนี้ยต่างชาติอยู่ฝั่งเดียวกับสถาบันภายในประเทศอยู่เนาะเอาละก็นะครับก็โดยประมาณนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่าต่างชาติผมคิดว่าเขาน่าจะยังขายหุ้นอยู่นะครับส่วนสถาบันภายในประเทศโดยแนวโน้มเนี่ยยังมีโอกาสซื้อมากกว่าขายแต่ว่าเขาก็ชะลอตัวเหมือนกันนะต้องเฝ้าระวังนะครับอย่างที่บอกสิ่งที่จะตื่นเต้นก็คือว่าตอนช่วงที่ผลประกอบการเราขาดทุนนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูว่ากองทุนเราจะแอคชั่นอย่างไรพอดีว่ากองทุนภายในประเทศเราส่วนใหญ่อะจะเป็นนักลงทุนสไตล์ VI คือลงทุนโดยอ้างอิงผลประกอบการเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีวิธีการปรับลดพอร์ตซึ่งเดี๋ยวมาฟังความรู้แหละแต่ก่อนอื่นเลยไปอัปเดตหุ้นสักนิดนึงเราก็ไปดูต่างชาติแอคชั่นอะไรจริงๆใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆปตท. Advance เนี่ย BBL ถูกขายเพิ่มขึ้นซึ่งปตท.เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่า
ต่างชาติที่ขายปตท.ผมว่าส่วนหนึ่งก็มีเหตุผลเหมือนที่ผมจะเล่าให้พวกเราฟังวันนี้ครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่แกะรอยต่างชาติเหมือนกันคือผมเป็นนักลงทุนที่ไม่เก่งหรอกแล้วก็ความรู้ในตำราเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีขีดจำกัดแล้วความรู้เด็ดๆโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะเผยแพร่ได้ง่ายถูกไหมเราก็เลยต้องไปทำเครื่องมือแล้วก็แกะรอยอย่างเครื่องมือ NVDR เนี่ยโอ้โหเราก็มีที่เราที่แรกแล้วที่เดียวเนาะนะครับเครื่องมือ NVDR ก็มีเยอะเครื่องมือวิธีการประเมินคือเหตุผลเพราะว่าเราก็จำเป็นต้องหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาและไอ้ความรู้ที่เราอ่านเนี่ยพอเราไปเห็นพฤติกรรมต่างชาติที่แอคชั่นเราถึงค่อยๆเข้าใจเขาอะไรพวกนี้นะครับก็นะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนภัยแล้วกันนะสำหรับหุ้นปตท.นะแต่ว่าเราก็ดูกราฟปตท.อัปเดตสักนิดนึงนะครับสำหรับปตท.จริงๆแล้วกราฟเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มถ้ากราฟวีคอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับก็คือตัวทฤษฎีดาวเนี่ยรีบาวลงแต่ปตท.ถ้าโดยเทคนิคอลตอนนี้เรียกง่ายว่ามันเป็นจุดที่สามเหลี่ยมอะทฤษฎีดาวนะแต่ยังก็มีโอกาสก็ถามว่าก็ลุ้นเนี่ยแต่ว่าโดยผลประกอบการมันออกมาขาดทุนไงเพราะงั้นเราก็เลยคิดว่าไม่น่าจะได้ลุ้นเท่าไหร่ว่าตอนนี้ PE ปตท.กลับไป16เท่าแล้วอะกลับไปแพงแล้วอะนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าระยะสั้นกราฟไลน์เดย์ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่า 34.50 เนี่ยจะเป็นสัญญาณขายเนาะแล้วก็กำไรของปตท.เนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงมาหลายมายาวนานแล้วเหมือนกันเนาะถ้าเราดูกราฟทางด้านขวาสุดเนาะถูกไหมแล้วก็กำไรก็ซุดตัวหนักเลยนะครับในไตรมาสนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังถามว่าปตท.แพงไหม เราก็ดู PE zone คือปัจจุบันนะ PE 16เท่าซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ย7ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยเนี่ยปตท.ถูกซื้อขายอยู่ที่ PE 9ถึง12เท่าเนี่ย9ถึง12เท่าแต่ปัจจุบันเนี่ย16เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว PE ของปตท.ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างแพงแสดงว่าคนที่จะซื้อปตท.ปัจจุบันต้องมั่นใจมากว่าอนาคตเนี่ยกำไรของปตท.จะกลับมาเติบโตในอัตราที่เยอะคือไอ้ที่ขาดทุนไปจะได้คืนมาหมดอะว่างั้นเถอะถูกไหมเพื่อให้ PE กลับไปถูกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อก็ต้องรู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่นะครับถ้าปตท.จะกลับมาถูกเนี่ยแสดงว่าโอ้โหก็ต้องกลับมาโตเยอะพอสมควรเนาะอ่ะอันนี้ก็ปตท.นะครับอ่ะคราวนี้เราไปเข้าเนื้อเรื่องเลยดีกว่านะตึงดึง ก่อนไปเข้าสิ่งที่ควรทำนะครับผมเล่าอย่างนี้แล้วกันเนาะนะครับจริงๆแล้วอย่างนี้สิ่งที่เราควรทำจริงๆนักลงทุนเราทำอยู่แล้วล่ะนะครับผมย้ำสำหรับคนที่เรียน Money Management ผมไปแล้วนะผมบอกว่าแก่นความรู้มันมีอยู่สิ่งเดียวแหละเมื่อเราเข้าใจแก่นความรู้แล้วอ่ะเราก็จะใช้อยู่แค่สิ่งเดียวซึ่งสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงตรงนี้มันคือแก่นความรู้เนาะแต่แล้วแต่ว่ามันถูกบิดไปใช้ในรูปแบบไหนคนที่เป็นลงทุนด้วยข้อมูลกราฟเทคนิคเขาก็มีการวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลตอบแทนอีกรูปแบบนึงคนที่วิเคราะห์ด้วย VI ก็มีวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลตอบแทนอีกรูปแบบหนึ่งวิธีคนที่เล่นแบบด้วยเศรษฐศาสตร์แบบมาโครก็มีวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลตอบแทนอีกรูปแบบหนึ่งตาม data ที่แต่ละคนถนัดซึ่งทุกๆคนเนี่ยมีซึ่งทุกสายเนี่ยมีคนประสบความสำเร็จหมดมีคนที่ใช้ pure math ก็มีเนาะหลากหลายมากเลยครับโอเคคราวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทุกครั้งอ่ะเราต้องประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนเสมอถูกไหมถ้าเราจะเป็นสายที่แบบวิเคราะห์ data หน่อยอย่างนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าทิศทางกำไรอนาคตของบริษัทหุ้นน่ะที่เราถืออยู่เนี่ยนะครับระยะสั้นคือไตรมาสถัดไประยะยาวคือ1ปีขึ้นไปแล้วแต่สไตล์คนเลยนะบางคน5ปี3ปี5ปีแล้วแต่นะครับถ้าอย่างเป็นวอลเลย์บัฟเฟตต์ก็อาจจะดูยาวหน่อยถ้าเกิดว่าดูว่าระยะยาวเป็น10ปีเพราะเขาตั้งใจจะถือหุ้นตัวนึงไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าจะแย่ก็มองยาวมากอย่างเช่นล่าสุดที่วอลเลย์บัฟเฟตต์ขายหุ้นสายการบินทิ้งคือก่อนหน้านี้พอราคาน้ำมันต่ำเนี่ยวอลเลย์บัฟเฟตต์ท่านก็เข้าไปซื้อนะครับสายการบินรวดเดียวเลย5สายการบินนะครับพอคิดว่าน้ำมันต่ำใช่ไหมครับการท่องเที่ยวดีคือยังไม่รู้ว่ามันจะมีโรคระบาดเนี่ยนะครับก็คิดว่าน้ำมันไม่น่าจะแพงอีกแล้วอ่ะน่าจะถูกเพราะฉะนั้นบริษัทพวกสายการบินเนี่ยน่าจะดีนะถ้าเราเลือกสายการบินดีๆถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าพอเกิดโรคระบาดธุรกิจสายการบินก็เลยถูกมองไปในรูปแบบใหม่นะครับจากที่ท่องเที่ยวบูมอะไรเงี้ยแล้วก็ธุรกิจสายการบินกับมีสายป่านหรือว่ากระแสเงินสดหมุนเวียนเนี่ยสำรองค่อนข้างต่ำทำให้หลายที่เนี่ยแค่บินไม่ได้แค่2เดือนเนี่ยก็โหหนักเลยต้องบอกตามตรงว่าค่อนข้างอาการหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลเลย์บัฟเฟตต์ขายทิ้งก็หมายความว่าจริงๆท่านมองว่าระยะยาวไม่ใช่แล้วอะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอะไรแบบนี้นะซึ่งเราเองที่ถือหุ้นเราอยู่เราเองก็จำเป็นต้องมองเนาะนะครับและอีกอันนึงก็คือจำเป็นต้องวิเคราะห์ความถูกแพงก็คืออัพไซด์ดาวไซด์นั่นแหละ
อัพไซด์ดาวไซด์นั่นแหละว่ามันเปลี่ยนไหมคือไอ้หุ้นน่ะไอ้ที่เราถืออยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะเหวี่ยงตัวมันมีโอกาสเหวี่ยงตัวขึ้นน่ะไปได้อีกเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสเหวี่ยงตัวลงไปได้อีกเท่าไหร่อันนี้ก็คือจุดที่เราใช้ PE zone แหละเข้ามาแมปนะครับอันนี้คือ2สิ่งที่เราเดี๋ยวผมไปดูตัวอย่างนะเนื่องจากมีทางบ้านถามมาพอดีเดี๋ยวเราก็จะไปดูเคสตัวอย่างนะครับโดยมีหุ้น LT ใช่ไหมมีหุ้น BDMS มีอะไรพวกเนี้ยพอดีว่าบางตัวที่ถามมาผมอาจจะยังไม่ได้ตอบบ้างนะครับขออภัยอาจจะพยายามเวลาอาจจะจำกัดก็สุ่มขึ้นมาแหละก็ถือว่ายกตัวอย่างขึ้นมาคุยกันก็ได้ความรู้ด้วยนะครับแต่ว่าผมให้คอนเซปต์คร่าวๆนิดนึงก่อนนะครับถือว่าให้เราจำคำพูดนี้ไว้นะครับก็เป็นวิธีการที่เราตัดสินใจแล้วกันนะลงทุนหรือว่าเราพิจารณาเนี่ยในเคสนี้ผมบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะแต่เราจำเป็นต้องรู้ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเห็นไหมเราไม่จำเป็นหรอกครับต้องไปรู้ทุกเรื่องนะครับแต่เราจำเป็นต้องรู้นะว่าเราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรบ้างและเรื่องที่เรารู้เนี่ยจำเป็นต้องรู้อีกว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างถ้าเราจะเปรียบนิยามคำพูดเนี่ยกับการลงทุนเนี่ยมันใช่เลยครับเพราะว่าในหมวดการลงทุนเนี่ยบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องไปรู้เยอะหรอกครับเรื่องบางเรื่องเรารู้ไม่ได้เหมือนที่ผมพยายามเคยพูดเราไปแล้วว่าบางสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผลของการที่ราคาหุ้นขึ้นลงโดยละเอียดทุกๆวันอะว่าวันนี้หุ้นขึ้นเพราะอะไรวันนี้หุ้นลงเพราะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมไม่ได้ใส่ใจที่จะไปรู้มันนะเอาตรงๆนะสำหรับผมนะแต่ผมจำเป็นต้องรู้ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรบ้างพอเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เราเขาเรียกว่าความไม่รู้คือความเสี่ยงถูกไหมพอเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีความเสี่ยงแค่ไหนมันมีมูลค่าแค่ไหนแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรถูกไหมครับแล้วไม่พอไอ้เรื่องที่เรารู้เนี่ยเราแม้ถึงเรารู้แล้วนะเราก็จำเป็นต้องรู้ข้อดีและข้อเสียมันอีกเพราะว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ครับมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบคนที่เล่นหุ้นก็คงจะเข้าใจว่าความเสี่ยงก็คือไม่ 100% นะครับ แล้วก็ทุกวิธีการลงทุนเนี่ยมีจุดอ่อนหมดเลยเนาะบางคนก็คือเรียนมาเยอะศึกษามาเยอะก็จะแบบบางคนก็คือแค่เปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆเพราะว่ายอมรับข้อเสียของสิ่งที่คุณเลือกไม่ได้ใช่มั้ยมันอยากเป็นนักเก็งกำไรมันก็มีข้อดีของมันมันก็มีข้อเสียเพราะว่านักเก็งกำไรก็ได้เปรียบเนาะพอนักเก็งกำไรเนี่ยถ้าเขาเดเทรดได้เนี่ยเขาไม่ต้องรับความเสี่ยงวันพรุ่งนี้ถูกไหมแต่ว่านักลงทุนระยะสั้นหรือนักเก็งกำไรก็มีข้อเสียหน่อยนึงเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วอะแล้วมันต้องเฝ้าหน้าจอถูกไหมในขณะเดียวกันเนี่ยก็ AI ก็มาเราก็ต้องมาคิดอีกถ้าเราเล่นระยะสั้นเราจะสู้ AI ได้ยังไงวะเพราะมันยากอยู่เหมือนกันถูกไหมเพราะว่ามันต้องแข่งกันระบบคอมพิวเตอร์อะถ้าเราทำมือใช่ไหมครับหรือเราจะคิดตัดสินใจสู้เขายังไงอะไรพวกนี้แหละนะครับมีหมดเลยลูกข้อดีข้อเสียอย่างส่วนตัวผมก็จะมีอะไรครับอย่างพอผมเป็นคนที่ใช้ data เยอะในการตัดสินใจหมายความว่าเล่นพื้นฐานด้วยผสมเทคนิคด้วยผสมฟันโฟด้วยแล้วเป็นสไตล์เล่นรอบหมายความว่าเมื่อข้อมูลปัจจัยพื้นฐานกับกราฟเทคนิคอลมันไม่ดีพร้อมกันทั้งคู่ผมเลือกที่จะไม่แอคชั่นน่ะสมมติว่างบการเงินดีแต่ราคาเป็นแนวโน้มขาลงผมอาจจะระแวงผมอาจจะไม่แอคชั่นหรือว่ากราฟเป็นแนวโน้มขาลงแต่ว่าพื้นฐานดีผมอาจจะไม่แอคชั่นผมอาจจะรอตอนราคาหุ้นกลับตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียเพราะว่ารอบในการซื้อมันก็จะน้อยลงนะครับอ่ะคราวนี้เรามาเข้าเรื่องมายกตัวอย่างเลยดีกว่าเข้าโปรแกรมฟาบเลยเราไปดู BDMS หน่อยพอดีบางตัวผลประกอบการมันออกแล้วถ้ากราฟเทคนิคอล BDMS เนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงนะแต่ว่าหลังผลประกอบการออกแล้วเราควรทำยังไงนะครับอ่านข่าวเลยครับแบบมุมานะนิดนึงเนาะมันมีตรงนี้มีเวลาเราเซิร์ชข่าวหุ้นรายตัวใช่ไหมทุกๆหลังงบออกเนี่ยนี่เลยครับคำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการไตรมาส1นี่เลยดีมากเลยแหละแล้วก็เอาเวอร์ชั่น PDF เลยคืออย่างนี้ครับให้ดูเลยเนี่ยคือจริงๆเราอ่านของบริษัทเลยจะดีมากแล้วเราก็อ่านคำนักวิเคราะห์ก็ได้แต่เราดูอย่างนี้แล้วกันนะเอาแบบคร่าวๆแหละตึงๆความน่ารักก็คืออย่างนี้เอาเป็นว่าถ้าจริงๆกำไรเขาลดลงเยอะเพราะว่าไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยเขามีเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่นี่นิดนึงก่อนพอดีว่าไตรมาส1เดี๋ยวให้ดูฟังก์ชันนี้ BDMS สังเกตว่าไตรมาส1เนี่ยกำไร 2,568 ล้านแต่ว่าไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยมัน 8,400 กว่าล้านเพราะว่ามันมีกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนน่ะเรียกไงว่าขายหุ้นโรงพยาบาลรามคำแหงออกมาแล้วเขากำไรเยอะก็เลยมีกำไรพิเศษแต่ตอนนี้ไตรมาส1ตัวเนี้ยเข้าสภาวะปกติแล้วล่ะ
พอเขาเข้าสภาวะปกติเนี่ยตอนนี้ PE เนี่ยของโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยกลับเข้ามา32เท่าซึ่งอันนี้คือ PE จริงๆและที่ไม่ใช่ PE ผสมกับกำไรพิเศษซึ่งถือว่าดีมากคราวนี้อ่ะเรามาคิดอย่างนี้นะวิธีคิดง่ายๆเราดูอย่างนี้ก่อนนะรายได้จากค่ารักษาพยาบาลเนี่ยซึ่งเป็นก้อนใหญ่เนี่ยลดลง 5% ใช่ไหมรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเนี่ยโต 14% รายได้อื่นๆเนี่ยโต 17% แต่กำไรเขาลดลงคราวนี้เวลาเราวิเคราะห์ใช่ไหมครับเอ้ยกำไรลดลงนี่เนี่ยเราอ่านเลยความน่ารักของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับก็คือเขาจะบอกเลยครับว่ากำไรเขาลดลงเพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมกำไรลดลงเพราะว่าเนี่ยค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวต่างประเทศลดลงร้อยละ14จากไตรมาส1ปีที่แล้วโดยเป็นการลดลงของผู้ป่วยตะวันออกกลาง 40% ผู้ป่วยชาวจีนร้อยละ32และผู้ป่วยในอาเซียนไม่รวมคนไทยร้อยละ9แสดงว่าตะวันออกกลางเนี่ยหนักเลยใช่ไหม 40% ใช่ไหมครับโอ้ชาวจีนลดลงไป 32% โดนเห็นไหมคราวนี้เรารู้สาเหตุแล้วล่ะของกำไรการดำเนินการที่ลดลงจริงๆแล้วคราวนี้ผมถามพวกเราว่าเราคิดว่าอันนี้เรากลับมาดูนิดนึงแพทเทิร์นนี้เลยครับเราคิดว่าไตรมาสถัดไปเนี่ยกำไรของโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยจะเป็นยังไงคือไตรมาสหน้าเนี่ยก็คือตอนเนี้ยไตรมาสคือไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้คือเดือนมีนาเนาะมกราถึงมีนาแต่มกราถึงมีนาเนี่ยจริงๆแล้วเราปิดประเทศจริงๆเมื่อไหร่น่าจะประมาณสักปลายมีนาถูกไหมแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะก่อนปิดประเทศอ่ะมันก็หายไปก่อนอยู่แล้วตะวันออกกลางก็เราก็เข้าใจว่าน้ำมันเขาราคาต่ำลงมายาวนานแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้หายไปไม่แปลกนะชาวจีนจริงๆก็ดรอปมาอยู่แล้วแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเดือนมีนาอีกหน่อยนึงนะแล้วเราคิดว่าเมษาพฤษภาเนี่ยแล้วก็มิถุนาเนี่ยเราว่าชาวต่างชาติอ่ะน่าจะกลับมาหรือยังเราคิดว่ายังไม่น่าจะกลับมาแสดงว่ากำไรไตรมาสถัดไปน่าจะลดลงอีกถูกไหมถ้ากำไรไตรมาสหน้าของยังน่าจะลดลงอีกอ่ะเรารู้แล้วเฮ้ยโหกำไรดรอปลงอีกว่าแต่เรามาเลือกอย่างนี้เฮ้ยแล้วกำไรระยะยาวคุณเมธ1ปีถัดไปก็ได้สมมติเราทนถือได้ปีนึงเว้ยโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยอีกปีนึงอ่ะเอาเราสมมติข้ามช็อตเลยอ่ะไปไตรมาส1ปี64เราคิดว่ากำไรเขาจะฟื้นหรือยังถ้าเราคิดว่ากำไรเขาฟื้นเราก็มาดูว่าเราต้องถือหุ้นเขาประมาณปีนึงแล้วก็ลงมาต่อที่ข้างล่างนะลงมาต่อที่ข้างล่างแต่อันแรกก่อนนะส่วนข้างบนตรงเนี้ยแต่ถ้าคุณเมธผมไม่รู้เลยครับว่าระยะยาว1ปียังไงถ้าเราตอบว่าไม่รู้จะดีมากก็คือมาเข้าแก๊ปว่าเราจำเป็นต้องรู้ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรครับ เพราะว่าถ้าอันแรกเราบอกว่าเราไม่รู้ความไม่รู้ก็คือความเสี่ยงถูกไหมถ้าเราไม่รู้คือความเสี่ยงเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเราจะจัดการกับมันยังไงต่อนะพักไว้ก่อนเรานี่พักไว้ก่อนต่อมาเราต้องมาวิเคราะห์ถูกแพงครับเราอยากรู้ว่าอัพไซด์มันได้ประมาณไหนแล้วก็ดาวไซด์ประมาณไหนคราวนี้เรามาดูหุ้นตัวอย่างหุ้น BDMS นะเราก็ใช้ฟังก์ชัน PE zone นะครับสำหรับใครที่ใช้ Platinum User แล้วนะครับต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ PE zone นะย้ำนิดนึงนะครับกดไฟล์ template นะครับเสร็จแล้วไปที่แท็บ Special นะครับเสร็จแล้วตุงๆๆๆข้างในเนี้ยจะมีเทมเพลต PE Zone อยู่อ่ะนะครับเดี๋ยวผมแอดให้ใหม่เลยสดๆเลยนี่เลยอัปเดตให้เลยอัตโนมัติเข้ามาเลยเนี่ยจะมีเทมเพลตเนี้ย PE Zone เนาะใครที่ซื้อ Platinum User นะครับก็กดเทมเพลตเนี้ยแล้วก็กดช่องเนี้ยแล้วก็กดลูกศรเนี่ยนะครับจากข้างขวามาข้างซ้ายดาวน์โหลดเข้ามานะพวกเราจะเอาเทมเพลตของผมเนี่ยทั้งหมดเลยที่อยู่ในสเปเชียลเนี่ยที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยเข้ามาอยู่ในยูเซอร์เราเลยที่เราซื้อนะเสร็จแล้วเราก็ไปกดเทมเพลตแล้วเราก็ไปที่คัสตอมไมซ์แล้วเราก็พิมพ์ไป PE Zone อุ้ย PE ขออภัยครับเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ย PE zone เนี่ยหน้านี้ก็จะปรากฏออกมาแล้วเราก็ใช้งานแค่นั้นเองง่ายๆเลยอ่ะโทษทีนะครับแสนนิดหนึ่ง BDMS นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูเนาะ BDMS เนี่ยโดยสภาวะปกตินะครับที่ผ่านมาเลยโดยเฉลี่ย7ปีที่ผ่านมานะครับ
ุ้น BDMS เนี่ยถูกซื้อขายที่ PE 37เท่าถึง43เท่าค่อนข้างแบบพีคมากแล้วก็กำไรโตเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี่ยคือเราตัดกำไรพิเศษแล้วนะตอนนี้ PE 32เท่านี่เลย PE 32เท่าซึ่ง PE ในรอบระยะเวลา7ปีเนี่ยคำว่า PE แล้ววงเล็บเปอร์เซ็นต์หมายความว่าในรอบระยะเวลา7ปีเนี่ยหุ้น BDMS เนี่ยเคยถูกซื้อขายอยู่ที่ระดับ PE 32เท่าอยู่ประมาณ 6% หรือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะในรอบ7ปีเกิดขึ้นประมาณ 6% นะเออนะ PE 32เท่าเนี่ยประมาณ 6% ถ้าเกิดว่ากำไรไตรมาสหน้าเรามองว่าเขาลดลงอีกแสดงว่า PE เขาจะสูงขึ้นมาอีกซึ่งอันนี้ก็อยู่ว่าในเกณฑ์ที่เรารับได้ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่า BDMS เกิดกำไรโตกลับมาเนี่ยเราก็จะได้ของถูกไปเลยว่างั้นเถอะอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นสมมตินะสมมติไอ้กราฟ PE โซนตัวเนี้ยเขาจะคาดการแบบเป็นแมทเลยถ้าเกิดว่ากำไรของ BDMS เนี่ยเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ28ไตรมาสที่ผ่านมานะครับถ้าเราซื้อขายเขาที่ PE 32เท่าเนี่ย PE 32เท่าเนี่ยราคาเป้าหมายเขาน่าจะขึ้นได้20บาท35สตางค์แต่ถ้าเราคิดว่า BDMS เนี่ยน่าจะกลับมากำไรเติบโตเหมือนสมัย7ปีที่แล้วคนไม่มั่นใจคุณแม่7ปีที่แล้วกำไร BDMS โตยังไงมาดู7ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วเนี่ยกำไรก็เพิ่มขึ้นจากใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 6,000 ล้าน 7,000 7,900 8,000 30,000 9,000 15,000 ถ้าเราคิดว่า BDMS เนี่ยสามารถกำไรเติบโตได้เหมือนกับค่าเฉลี่ย7ปีที่แล้วเห็นไหมค่าเฉลี่ย7ปีที่แล้วราคาหุ้น BDMS เนี่ยจะถูกกลับไปซื้อขายที่โซนเดิมคือ37เท่าถึง43เท่าเห็นไหม37เท่าถึง43เท่าอันนี้ก็คืออัพไซด์ตอนนี้ PE เขาอะ last เนี่ย32เท่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถทำได้เหมือนใน7ปีที่ผ่านมาเขาก็จะกลับไปซื้อขายโซนนี้แต่ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เขาก็มีโอกาสที่ PE 32เท่าหรือ PE ลงไปต่ำเลยหรือ26เท่าเหมือนกันซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคราวนี้ก็คือถ้าเราคิดว่าเราคาดการได้ว่ามันจะโตเหมือนเดิมแสดงว่าตอนนี้ PE 32เท่าไม่แพงเห็นไหมกลับไปที่ตรงนี้แสดงว่าอัพไซด์ถูกไหมอัพไซด์อย่างเงี้ยนะครับเขาน่าจะขึ้นได้ถึงไป PE 32เท่าเลยเกินอะกลับไป36เท่าเลยแต่ดาวไซต์ตอนนี้ดาวไซต์เฮ้ยแล้วตอนนี้โรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะคุณเมธมันลงได้ระดับไหนในช่วงแย่ๆนะจริงๆแล้วมีโอกาสเหมือนกันนะครับตอนนี้ PE 32เท่ามีโอกาสเหมือนกันนะที่จะลงไปซื้อขายที่ PE 26เท่าซึ่งเคยเกิดขึ้น 4% 32เท่านี่เกิดขึ้น 6% นะมีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันแสดงว่าดาวไซต์เนี่ยตอนนี้32ถ้าลงเนี่ยลงได้จาก32เหลือ26แต่ถ้าขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นได้จาก32ไปเลนส์3ที่เคยเกิดขึ้นบ่อยที่สุดนะถ้าถามว่าลุกโชดช่วงชัชวาลของเขาเลยเนี่ยนะครับคือ PE 41เท่านะถ้ากลับไปพีคเหมือน7ปีที่แล้วนะครับหุ้น BDMS เนี่ยน่าจะกลับไปที่ราคา26บาทแต่ถ้าแย่ๆเนี่ยราคาน่าจะลงไปเหลือ16บาทแต่ถ้าราคากลางๆไม่ไปไหนน่าจะ20บาทเราก็คิดเอาแล้วกันว่าถ้าตอนนี้19บาทลงไป16บาทดาวไซส์3บาทแต่ถ้าขึ้นน่ะมันน่าจะขึ้นได้ไปที่26บาทถ้าจะขึ้นได้ขึ้นได้7บาทสมมุติอย่างเงี้ยอัพไซด์ดาวไซส์อ่ะเราจำเป็นต้องรู้เห็นไหมอัพไซด์ดาวไซส์อ่ะเราจะได้รู้ว่าเราแอคชั่นอย่างคราวนี้ไอ้หุ้นที่เราถืออยู่มันสำคัญสิสมมุติว่าเพราะโดยธรรมชาติตอนที่ผมสอนเรื่องแก้ไขพอร์ตเนี่ยเราอ่ะไม่ได้ตัดสินใจจากอะไรครับเราไม่ได้ตัดสินใจจากราคาที่เราซื้อมาประเด็นราคาปัจจุบันมัน19บาทอะถ้ามันยังลงได้อีก16บาททำยังไงอะคราวนี้เรารู้สิ่งที่เราต้องคาดการณ์แล้วนะว่าทิศทางอนาคตยังไงอัพไซด์ดาวไซด์แล้วเราตีความอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเราคิดว่ากำไรเขาจะลดลงแล้วไตรมาสถัดไปกำไรเขาลดลงแน่เลยแสดงว่า PE จะแพงขึ้นไปอีกถูกไหมครับแล้วเราก็คิดอีกว่าระยะยาว1ปีก็ไม่แน่นอนเลยเราตอบไม่ได้เลยครับว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเนื่องจากว่าพึ่งพารายได้ต่างประเทศเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วนักลงทุนแล้วนักผู้ป่วยดีกว่าคนที่มาลูกค้าเนี่ยที่มารักษาเป็นชาวต่างชาติเขาอาจจะลดลงแล้วเรารู้สึกว่าไม่แน่นอนเลยครับ1ปีก็หมายความว่าความเสี่ยงตัวนี้มันเพิ่มขึ้นเมื่อเราตอบว่าเราไม่รู้แสดงว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเราคิดง่ายๆนะ
ปกติแล้วเวลาความเสี่ยงมากขึ้นอ่ะเราควรจะลดพอร์ตหรือเพิ่มพอร์ตเรากลับมาคิดแบบเบสิกเลยนะถ้าเราคิดว่าความเสี่ยงมันมากขึ้นจริงๆแล้วเราควรจะลดพอร์ตถูกไหมคราวนี้ผมค้างพวกเราอย่างนี้นะผมบอกพวกเราให้ดูปตท.นะปตท.เนี่ยเขาก็ขายออก 1,000 ล้านก็คือพอเขาประกาศแล้วว่าปตท.กำไรลดลงผมเอาจริงๆนะพวกเราคิดว่าปตท.จะกลับมากำไรดีเหมือนเดิมได้ไหมภายใน1ปีถ้าเราคิดว่าภายใน1ปีไม่ได้หรอกครับก็คือถ้าเราคิดว่าเราไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ก็คือเมื่อเราตอบว่าเราไม่รู้ก็คือเราไม่รู้ไงครับเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรแสดงว่าความไม่รู้ก็คือความเสี่ยงแสดงว่าความเสี่ยงเยอะถ้าความเสี่ยงมากขึ้นโดยธรรมชาติเราควรจะลดความเสี่ยงถ้าเราติดหุ้นตัวนี้อยู่คนจะชอบถามว่าคุณเมฆเราซื้อถัวดีหรือว่าคัทลอสดีง่ายมากเลยครับถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเราก็ควรจะลดความเสี่ยงอย่างเช่นลดพอร์ตลงต่อให้ขาดทุนเราก็อาจจะลดลงแต่เราอาจจะไม่ได้ขายทั้งหมดเพราะความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นแต่สมมติว่าหุ้นบางตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นตัว CPF ตอนนี้มันกลายเป็นว่าราคาลงแต่ว่ากำไรมันโตมันก็มีหุ้นบางตัวที่กำไรโตนะถ้าเราตามข่าวซึ่งมันกลายเป็นว่าต่อให้ราคาลงแต่จริงๆมันกลายเป็นถูกคือโอกาสมันเพิ่มขึ้นแล้วความชัดเจนมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้มันกลายเป็นเทรนคนซื้ออาหารคนซื้อวัตถุดิบไปทำคือเทรนคนที่ทำกับข้าวกินเองเพิ่มขึ้นแล้วก็ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าเว้ยกำไรมันน่าจะโตอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ได้เองนึกออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เป็นสิ่งจำเป็นเลยครับที่เราต้องวิเคราะห์นะสิ่งที่ควรทำหลังจากงบออกเราต้องมานั่งวิเคราะห์จริงๆเพราะบางครั้งเราอาจจะหลอกตัวเองก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างหุ้นอีกตัวนึงบางคนที่หลอกตัวเองมายาวนานยกตัวอย่างเช่นบิวตี้อย่างเงี้ยบิวตี้จริงๆเนี่ยผลประกอบการตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตสอบทานนะแต่ผมเห็นข่าวแล้วจริงๆอ่ะไตรมาส1ปีนี้หุ้นบิวตี้ขาดทุนอีกครับคือกำไรหุ้นบิวตี้ลดลงมาตลอดแต่เรายังเชื่อว่ามันกำไรมันน่าจะโตได้น่าจะโตได้แต่มันหนักขึ้นเรื่อยๆเลยครับยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเลยก็เหนื่อยเลยครับก็เหนื่อยเลยอ่ะคราวนี้ต่อมาตัวอย่างเฮ้ยคุณเมฆเราวิเคราะห์สิ่งที่ควรทำเสร็จแล้วเราไปแอคชั่นยังไงเมื่อกี้เราพอเข้าใจนะถ้าเราคิดว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเราก็ควรลดพอร์ตถ้าเราคิดว่าความเสี่ยงลดลงเราก็ควรจะซื้อนะครับซึ่งถูกแพงอัพไซด์ดาวไซด์ก็ส่วนหนึ่งหรือเราให้เราวิเคราะห์ง่ายๆก็ได้นะครับมันจะมีหุ้นบางตัวที่ผมยกตัวอย่างเช่นเซตเนี่ยเอางี้ดีกว่าเซตปัจจุบันเนี่ยที่ 1,280 ปัจจุบันเนี่ย PE 17เท่านึกออกไหมหุ้นอาจจะเปรียบเทียบไม่ชัดเอาโทษทีครับปตท.เนี่ยง่ายสุดเลยเมื่อกี้โทษทีอย่างปตท.นะครับปตท. 35 บาทตอนเนี้ย PE 16เท่าแต่35บาทในอดีตอะ PE 10เท่านึกออกไหมเห็นไหม35บาทเท่ากันอะแต่คนละช่วงเวลาความสามารถในการทำกำไรไม่เท่ากันต้องบอกว่า35บาทในอดีตมีความสามารถในการทำกำไรสูงกว่า35บาทปัจจุบันของปตท.เห็นไหมเราแบบวิเคราะห์ง่ายๆอย่างนี้เลยมันก็คือถูกแพงถ้าถามว่า35บาทปัจจุบันอะแพงกว่า35บาทในอดีตครับเห็นไหมง่ายๆอย่างนี้แหละเนาะล่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างการจัดการคราวนี้เราก็ต้องไปชั่งใจเนื่องจากการเพิ่มลดพอร์ตตามความเสี่ยงที่เราประเมินแล้วนะถูกแพงแล้วนะอย่างนี้อีกนะสมมุติว่าความไม่รู้เนี่ยเราจัดการยังไงได้บ้างจริงๆมันมีวิธีการจัดการมากกว่า3วิธีนะสมมุติใครเรียนบริหารความเสี่ยงมากๆจะเก่งขึ้นเรื่อยๆมันจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงมากกว่า3วิธีแต่ผมเอาวิธีที่แบบแซมเปิ้ลเลยคนทั่วไปรู้คือไม่รู้คือเสี่ยงอันแรกครับพยายามทำให้รู้เช่นหาข้อมูลเพิ่มหาความรู้เพิ่มผมมีความคิดว่าคนที่ฟังคลิปก็คือเป็นคนน่ารักอ่ะแหละก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยพยายามจะศึกษาหาความรู้เพิ่มจริงๆคุณพยายามลดความเสี่ยงในการลงทุนจากการหาความรู้จากการหาข้อมูลอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งหาแล้วคุณอาจจะยังรู้สึกไม่พอก็ได้นะคือหมายว่ารู้สึกความเสี่ยงยังสูงอยู่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างนี้อีกทางเลือกนึงคือหลีกเลี่ยงครับไม่เสี่ยงคือเพราะว่าไม่รู้มากเกินไปอย่างที่ผมบอกว่าจัดการง่ายมากคือถ้าเราไม่รู้ทำยังไงเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องลงทุนครับ เหมือนวอลเลย์บัฟเฟตต์คือไม่รู้ก็ไม่ต้องลงทุนครับง่ายมากเลยนะแต่อีกประเภทนึงคือเนื่องจากว่ามันจะมีคาแรคเตอร์อีกประเภทนึงซึ่งส่วนใหญ่ผมชอบใช้เนาะคืออีกคาแรคเตอร์นึงก็คือว่าผมไม่รู้
ผมไม่รู้ระยะสั้นน่ะแต่ผมรู้สึกว่าระยะยาวมันเข้าใจไม่ยากผมยกตัวอย่างอีกหุ้นอีกประเภทหนึ่งกลับไปคราวนี้มีคนถามหุ้น AOT จึงๆAOT นี่กราฟระวังเนาะอาจจะย่อตัวได้อีกจริงๆแล้วกำไรเนี่ยยังไม่ได้จริงๆกำไรประกาศแล้วล่ะนะผมเห็นข่าวนะแต่พอดีว่างบยังสอบทานไม่เสร็จอะเลยยังไม่ได้อัปเดตแต่ AOT เนี่ยผมเข้าใจว่ากำไรลดลงไปครึ่งนึงคราวนี้กำไรเขาลดลงไปครึ่งนึงเนี่ยถ้าเราใช้หลักการแผนภาพนี้เนาะไตรมาสถัดไปอะเนื่องจากเราเพิ่งปิดสนามบินโดยที่จริงๆเลยอะผมเข้าใจว่าน่าจะปิดมีนาเหมือนกันนะผมถ้าผมเข้าใจผิดขออภัยด้วยนะแต่ผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้ปิดเต็มไตรมาสอะถูกไหมคือเขาไม่ได้ปิดตั้งแต่มกราไม่งั้นเขาเพิ่งปิดมีนาเองแล้วคราวเนี้ยเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยพอเมษาเนี่ยเขาปิดเยอะพฤษภาเขายังปิดอยู่แต่เปิดน้อยมากอาจจะมีคาร์โก้ยังทำงานอยู่แล้วเขาก็ลดราคาอีกให้กับสายการบินอีกอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นเราก็คิดว่าไตรมาสถัดไปอะไตรมาสสองอะเราคิดว่ากำไรยังน่าจะดรอปลงอีกถูกไหมแสดงว่ากำไรของหุ้น AOT ยังน่าจะตกลงอีกในไตรมาสสองแล้วเราคิดว่าต่างชาติอะกว่าจะกลับมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมเลยอ่ะคืออีก1ปีถัดไปอ่ะสมมุติเรามองว่าไตรมาส1ปีหน้าจริงๆอ่ะทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมเลยไหมถ้าทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมเลยจริงๆ AOT มีลุ้นนะเพราะกำไรจะเพิ่มขึ้นเพราะจริงๆเขาได้สัมปทานถูกไหมเขาได้ส่วนแบ่งจาก King Power เพิ่มขึ้นส่วนแบ่งยอดขายเพิ่มขึ้นหมายความว่าถ้าเกิดว่ากลับมาดีเหมือนเดิมเลยจริงๆ AOT น่าจะกำไรดีเนาะน่าจะกำไร New High เนาะอย่างเงี้ยคราวนี้เราก็มาคิดไอ้คำว่าส่วนเผื่อความปลอดภัย AOT เนี่ยถ้าเกิดว่าเขากำไรโตเหมือนเดิมกลับไปดูยุครุ่งเรืองคุณเมธครับ7ปีที่แล้ว AOT กำไรโตยังไงครับ1 2 3 4 5 6 7 7ปีที่แล้วถ้าแบบ7ปีที่แล้วจาก 16,000 ถ้าจริงๆมันเจ๋งมากนะถ้านับไป9ปีที่แล้วมันจาก 2,000 6,000 แล้ว 16,000 12,000 18,000 19,000 20,000 25,000 25,000ต้องบอกจริงๆแล้วกำไร AOT เริ่มโตช้าแล้วนะใน2ปีหลังเนี่ยนะครับก็ต้องระวังแล้วกันนะก็ถ้า AOT เนี่ยกลับมายุครุ่งโรจน์เนี่ยเขาซื้อขายที่ PE ไปซื้อขายถึง PE เนี่ย38 39นะเคยเกิดขึ้น 5.84% แต่ลองลงมาเลยที่เกิด PEหุ้น AOT ที่เกิดมากที่สุดในรอบเฉลี่ย7ปีที่ผ่านมาจริงๆนะเคยเกิดขึ้น 6.89% คือ PE 27% แสดงว่าตอนนี้จริงๆแล้วหุ้น AOT เนี่ยมีการซื้อขาย PE 32เท่าคือตอนเนี้ยซื้อขายแพงกว่าในสภาวะปกติที่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเติบโตมาตลอด10กว่าปีไม่เคยดรอปเลยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้น LT เป็นหุ้นที่ถ้าโดย PE zone ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่แพงกว่าปกติคราวนี้ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือดาวไซด์ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วหุ้น LT เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะเหวี่ยงลงไปเนี่ยได้ต่ำกว่านะคือผมจะบอกว่าเขามีโอกาสลงไปซื้อขายที่ PE 27เท่าอะถ้าเราจะพูดถึงดาวไซด์ถ้าเราทนถือหุ้น LT เราจะเจอความเสี่ยงอะไรบ้างถ้าเราคิดว่าไตรมาสหน้ากำไรบริษัท AOT ยังคงที่จะลดลงอยู่แสดงว่าในระหว่าง1ไตรมาสเนี้ยเรามีโอกาสที่สมมุตินะว่าพอเขาประกาศแล้ว PE จาก32เท่าขึ้นไป PE 38เท่ายกตัวอย่างเนี้ยแสดงว่าเขามีโอกาสลงไปเหลือ PE 27เท่าเนี่ยก็หมายความว่าดาวไซด์จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกเองอะว่าสมมุติว่าพอกำไรเขาลดลงแล้วไตรมาสหน้ากำไรก็ยังไม่โตแสดงว่าอัพไซด์อะมันจะน้อยคือโอกาสที่ราคาจะเหวี่ยงขึ้นไปได้อะมันน้อยแต่โอกาสที่ราคาจะเหวี่ยงลงอะมันเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิด 100% เลยนะข้อดีของการที่เราใช้ PE zone เนี่ยคือเรายอมรับว่าราคามันไม่ได้เกิดขึ้น 100% หรอกแต่เราดูความน่าจะเป็นกับโอกาสที่มันจะเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะกลับมาทิ้งทวนนะก่อนที่จะสรุปกันไปไม่รู้ว่ายังไงนะเมื่อเราไม่รู้เนี่ยใช่ไหมเราจำเป็นต้องรู้ว่าเราไม่รู้อะไรบ้างถูกไหมและไอ้เรื่องที่เรารู้เอาอย่างนี้ก่อนถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรบ้างเราจะจัดการยังไงวิธีที่ใช้บ่อยก็คือว่าอย่างนี้เตรียมส่วนเผื่อความปลอดภัยคนที่เป็น VI อ่านหนังสือมา margin of safe ชื่อหนังสือ margin of safe เลยถูกไหมบางคนเคยอ่านถูกไหม
มาเจ็บก็คือ PE zone ครับยังไงครับแทนที่ว่าตอนนี้เอาจริงๆนะ PE หุ้น AOT 32เท่าถ้าคุณจะซื้อให้ปลอดภัยอ่ะคุณซื้อหุ้น AOT ตอน PE ต่ำกว่า26เท่าอ่ะอันนี้ก็คือคุณรู้สึกว่าไม่รู้เยอะคุณก็เผื่อเยอะคราวนี้แต่ละคนเนี่ยมันมีส่วนเผื่อความปลอดภัยได้ไม่เท่ากันเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันและโลภไม่เท่ากันบางคนคือลงมาไม่ถึงก็ไม่เอาเหมือนใครอ่านหนังสือวอร์เรน บัฟเฟตต์จะชอบอะเพราะว่าจะมียุคที่แบบว่ายุคที่ .com บูมแล้วท่านไม่มีความรู้ในธุรกิจเทคโนโลยีท่านไม่ซื้อเลยอะรอจนกระทั่งมันบับเบิ้ลมันแตกแล้วท่านค่อยมาซื้อตอนถูกอะคือมันจะมีอารมณ์ประมาณเนี้ยคือบางคนก็หนักแน่นอะคือชัดเจนในตนเองอะนะครับเออนะครับผมก็จะสรุปอย่างนี้แหละนะครับก่อนที่จากกันไปก็คือว่าเมื่อเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะครับแล้วเราไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยแต่ว่าเราจำเป็นต้องรู้ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรบ้างและไอ้เรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยนะครับเราจัดการกับมันยังไงเราให้มูลค่ามันเท่าไหร่คือบางคนก็เผื่อคืออย่างเช่นพอเราไม่รู้เยอะอะแต่เราแทงเยอะยกตัวอย่างเช่นสมมติตอนแรกหุ้นตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเรารู้มันอะเราก็เล่นมันไปแค่100บาทแต่พอเราเจอความเสี่ยงเฮ้ยความเสี่ยงเยอะขึ้นความไม่รู้เยอะขึ้นแต่เราซื้อเพิ่มเป็น200บาทคือเราไม่รู้เยอะขึ้นแต่เราซื้อเยอะขึ้นนึกออกใช่ไหมในขณะเดียวกันน่ะเราก็จำเป็นต้องรู้ว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรไหมว่าเฮ้ยหุ้น AOT อ่ะเราตัดสินใจซื้อเขาแล้วนะเขามีข้อดีคืออะไรครับเขาโมโนโพลีเอาพูดตรงๆเลยเขาผูกขาดถ้าสุดท้ายแล้ว3ปี5ปียังไงการท่องเที่ยวต้องกลับมาแล้วก็คิดว่า AOT อ่ะน่าจะกำไรกลับมาโตได้แต่ข้อเสียเขาก็มีนะครับเพราะข้อเสียพอเป็นโมโนโพลีเนี่ยแล้วตอนนี้ข้อเสียเขาที่เห็นคืออะไรครับตอนนี้ราคาเขาอะPE เขาอะซื้อขายแพงกว่าค่าเฉลี่ย7ปีที่ผ่านมาเรียกง่ายว่าโอเวอร์อย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีข้อเสียอาจจะมีข้อเสียหลายด้านนะถ้าเราไปอ่านนะอย่างเช่นก็ต้องแข่งกับสนามบินเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันมีอีกเยอะแหละไอความเสี่ยงอะนะครับก็มีข้อเสียแหละเพราะงั้นทุกคนต้องรู้ให้ได้นะครับถ้าเราจำสามประโยคนี้ได้เราจะบริหารจัดการความเสี่ยงเก่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำคอมเมนต์มากเลยนะครับน่ารักมากเลยหลายๆคนคอมเมนต์มาให้กำลังใจชื่นชมนะครับใครที่ติชมเข้ามาก็ขอบคุณมากเช่นเดียวกันเนาะนะครับโอเคครับสำหรับใครที่มีคำถามหุ้นรายตัวก็ถามเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเวลาผมมีความรู้อะไรแมปอย่างเงี้ยเราก็จะยกตัวอย่างความรู้ตัวเนี้ยแมปกับหุ้นเนาะแล้วเราก็ค่อยศึกษาไปรอบด้านนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ